ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตำนานของไพโรจน์สังวริบุตรพระเอกแห่งยุค70ที่แหกทุกกฎการเป็นพระเอกแต่กลับโด่งดังพลุแตกครับคุณผู้ชมนับว่าเป็นอีกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเพราะว่ารอบตัวรายล้อมไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงครับสำหรับคุณเอ๋ไพโรจน์สังวริบุตรครับนักแสดงชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมากกว่า50ปีครับตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงปัจจุบันเขาคนนี้ก็ยังมีผลงานมาให้แฟนๆชื่นชมมาโดยตลอดครับอย่างไรก็ตามครับจุดเริ่มต้นเส้นทางบันเทิงของเขานั้นกลับกลายเป็นการฉีกทุกกฎของการเป็นพระเอกในยุคนั้นเลยทีเดียวคุณไพโรจน์สังวริบุตรครับเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2496ครับที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้องชายของคุณจีราภาปัญจศิลป์เจ้าของคณะละครวิทยุอัจฉวดีบุตรของคุณคารมสังวริบุตรครับดาราแห่งคณะละครวิทยุแก้วฟ้าซึ่งเป็นพี่ชายของคุณไพรัตน์สังวริบุตรศิลปินแห่งชาติจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์และปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกลือครับซึ่งแม่ของคุณไพโรจน์เป็นนักแสดงสาวชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่องรอยไถก่อนผันมาทำงานเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ครับในยุคที่ภาพยนตร์ซาวออนฟิล์มยังไม่แพร่หลายนักจึงทำให้ชีวิตในช่วงวัยเด็กของคุณไพโรจน์คลุกคลีอยู่กับการทำงานในห้องพากย์เสียงเมื่อเติบโตย่างเข้าสู่วัยหนุ่มหลังจากที่คุณไพโรจน์ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพช่อง7ได้เข้ามาติดต่อทางคุณพ่อคารมว่าทางคุณเปียกโปสเตอร์ต้องการจะแคสคุณไพโรจน์เพื่อที่จะเฟ้นหาพระเอกในภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับด้วยยุคสมัยนั้นรูปลักษณ์ของพระเอกเปรียบได้กับชายชาตรีในยุคไทยโบราณรูปร่างของพระเอกจะต้องคมสันบึกบึนสูงใหญ่น่าเกรงขามในฉบับของชายชาตรีซึ่งขัดกับรูปร่างของเขาที่มีลักษณะสูงผอมสะโอดสะองซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของชายสมัยใหม่ครับทำให้เขาคิดที่จะไม่ไปแคสตามคำขอเพราะคิดว่าหากตนไปแคสคงไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ทางคุณพ่อคารมกลับต้องการให้ไปแคสตามที่คุณเปียกได้ขอร้องไว้เนื่องจากเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้ใหญ่ในวงการที่มีต่อเด็กหนุ่มหากไม่ไปจะเป็นการเสียมารยาทคุณไพโรจน์จึงไปแคสตามคำขอของคุณพ่อแม้จะเป็นการแคสติ้งครับแต่คุณไพโรจน์กลับไม่ได้จริงจังมากนักไปแคสตัวละครด้วยรูปลักษณ์และการแต่งตัวแบบลวกๆผมเผ้ายาวรุงรังเสื้อผ้าเรียบง่ายไม่เป็นพิธีการเมื่อไปถึงก็เข้าไปแคสด้วยท่าทางที่สบายๆไม่แสดงท่าทีสนใจหรือคาดหวังกับบทบาทจนในที่สุดทางผู้ใหญ่จึงตัดสินใจเลือกให้รับเล่นบทบาทนี้ครับโดยบทบาทที่ได้รับเลือกคือบทบาทที่เป็นผลงานสร้างชื่อและยังเป็นผลงานการแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยนะครับนั่นก็คือบทบาทของตั้มในภาพยนตร์แนววัยรุ่นเรื่องวัยอลละวนประกบคู่กับนางเอกหน้าใหม่วัย16ปีอย่างคุณลาลานาสุลาวันในบทของโอกับบทบาทสาววัยรุ่นครับแต่ทว่าแม้จะเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกครับแต่ด้วยพื้นฐานการแสดงในช่วงที่คุณเอ๋แสดงละครจักๆวงๆให้กับทางดาราวิดีโออย่างเช่นโกมินกุมารในบทโกมินกุมารวัยผู้ใหญ่จึงทำให้การแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขาออกมาอย่างไม่ประดักประเดิกนักเมื่อมีการโปรโมทออกไปก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนำคุณเอ๋มารับบทเป็นพระเอกของเรื่องนี้เนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่บึกบึนล่ำสันแบบชายชาตรียุคโบราณนะฮะอีกทั้งเพราะลักษณะผิวพรรณที่ดำคล้ำแต่คุณเปียกก็ยังคงยืนยันว่าตนนั้นได้เลือกพระเอกที่เหมาะสมแล้วหลังภาพยนตร์เรื่องวัยโอละวนออกฉายก็ได้เกิดกระแสการตอบรับเป็นปรากฏการณ์อย่างท่วมท้นนะครับลบคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนเคยมีต่อภาพยนตร์ได้จนหมดเลยนะฮะรายได้ของวัยอลวนเนี่ยสูงถึงขนาดที่สามารถทำลายสถิติภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเลยทีเดียวครับที่เคยทำไว้สูงกว่า7ล้านบาทครับในปีพ.ศ. 2513หรือเมื่อ6ปีก่อนนั่นเองครับซึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างเพลงสุขขาอยู่หนใดก็กลายเป็นเพลงฮิตติดตลาดสำหรับวัยรุ่นในยุคนั้นด้วยนะฮะอีกทั้งจากความโด่งดังของวัยอลวนครับส่งให้ชื่อ2นักแสดงหน้าใหม่ที่ไม่โด่งดังเป็นที่รู้จักแก่ผู้คนได้นะฮะแล้วก็แจ้งเกิดในวงการอย่างสง่างามเลยก็ว่าได้แล้วก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญที่ผู้คนจดจำครับคุณผู้ชมปัจจุบันครับด้านชีวิตส่วนตัวของคุณไพโรจน์มีทายาทบุตรชายและบุตรสาวที่เกิดกับอดีตภรรยาคนแรก3คนครับหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาคนแรกก็ได้แต่งงานกับกฎชวันปิ่นจุฑานนท์
อยู่กินกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545จนถึงปี2551ก่อนที่จะแยกทางกันในที่สุดนะครับและล่าสุดครับคุณเอ๋ไพโรจน์สังวรีบุตรก็ได้แต่งงานกับคุณชยานิษฐ์ภริยาสุภการภรรยาคนที่3ที่อายุห่างกันถึง21ปีครับคุณผู้ชมตำนานคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นของใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ